ส่วนของเขาแค่11ของจังหวัดปราจีนบุรีครับอยู่ในอำเภอกบินบุรีนะคะครับผมแล้วก็ส่วนของแต่ละศูนย์ตรงนี้นะคะอย่างเช่นอำเภอเมืองครับก็อยู่ศูนย์ทุดงปราจีนบุรีนะคะครับผมแล้วก็แต่ละอำเภอนี่จะมีศูนย์หมดเรามีทั้งหมด8ศูนย์ของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะครับมีชื่อไหมครับมีชื่อที่ศูนย์อื่นนะครับมีไหมครับตอนนี้อ๋อตอนนี้ที่ในมือพี่พอดีที่ออกทำหน้าที่อยู่นะคะอ๋อก็มีเอาไม่เป็นไรครับเชิญมาครับผมแปดที่เนี่ยพี่ไม่มีรายละเอียดของอำเภอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่าพี่ไปไม่ทั่วทุกที่โอเคโอเคเพราะว่าจะดูแลรอบๆเขาแก้วก่อนนะคะครับผมก็คือปราจีนบุรีซึ่งมี94วัดค่ะน้องวินิจครับผมซึ่งมีวัดเยอะที่สุดในประเทศไทยของอำเภอปราจีนบุรีนะคะครับผม94วัดแล้วตอนนี้พวกเราจะทำหน้าที่94วัดเนี่ยครับคือเราจะทำรั้วของ94วัดก่อนแล้วก็ล้อมรั้วด้วยเขาแก้วเสด็จนะคะครับผมแล้วก็เชิญชวนตะวันออกกันนะคะครับผมทุกจังหวัดหรือทุกภาคของประเทศไทยนะคะครับเราช่วยดูแลวัดทุกวัดนะคะครับแล้วเราจะเป็นภาพเป็นสีทองสีเดียวกันหมดนะคะครับผมนะคะครับสาธุครับขอบคุณน้องไม่นิดมากครับมรดนาบุญนะครับทุกคนเลยนะคะสาธุสาธุนักรบจักรพรรดิพันนภัทรกลับดีมรดนาบุญนะครับสาธุแม่เราพูดไปสองท่านแล้วก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าขอให้เราลงทำหน้าที่หญิงผู้มีบุญนี้รออยู่แล้วนะครับต้องบอกว่ารออยู่แล้วจริงๆไปแต่ว่าเวลาที่กระชั้นมานี้เราต้องกระจายบุญนะครับแบ่งเป้าให้ชัดเจนแบ่งอำเภอให้ชัดเจนแบ่งวัดให้ชัดเจนแล้วก็ลงลุยเพราะเป้าหมายมีอยู่แล้วหลักการเลยครับถึงตัวถึงใจถึงเป้าช่วงต่อไปเราจะได้มาพูดคุยกับว่าที่อุบาสิกาแก้วหนออดกันนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับผมRight after Makha Busha Day, February 28th, discover the power of real inner peace by attending the Middle Way Meditation Retreat Program held in the beautiful mountains of northeastern Thailand. The Middle Way Meditation Retreat Program, intermediate level, will be held from March 2nd through the 8th and from April 25th through May 1st.We invite beginners to join the beginners level course from May 16th through the 22nd at the Suan Ba Himawan Retreat Center in Lui Province. For more information, contact us at 082-3333-082 or apply online at worldwideweb.meditationthai.org.สวัสดีค่ะขึ้นมาที่พนาวัดเนี่ยเหมือนเราขึ้นมาอีกที่หนึ่งเป็นที่ที่สำหรับมาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเป็นสถานที่ที่ดีมากๆค่ะอากาศดีบรรยากาศดีอย่างเราเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเราจะต้องเจอกับปัญหาเยอะแยะมากมายเลยสมาธิจะทำให้เรารู้ถึงการจัดลำดับความสำคัญและสามารถที่จะแก้ปัญหาได้โดยง่ายเป็นวันอาจารย์คุยกับนักเรียนในวันนี้นะนักเรียนประจำคิดจะนั่งสมาธิคิดถึงพนาวัดสิคะติดต่อได้ที่028311130หรือ0835404636ฤดูกาลแห่งการเรียนรู้ปิดภาคเรียนทางโลกเปิดภาคเรียนทางธรรมพัฒนาศักยภาพในตัวเองสามเณรคือผู้ได้โอกาสคือได้มาใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยมาศึกษาความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่จะเข้าไปสู่ทะเลแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-14 ปีเข้าร่วมโครงการบรรพชาหมู่สามเณรยุวาธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่15อบรมระหว่างวันที่27มีนาคมถึงวันที่25เมษายนพุทธศักราช2553ณศูนย์อบรมเยาวชนสุพรรณิชจังหวัดราชบุรีรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสาร์ที่27มีนาคมพุทธศักราช2553สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อบรมเยาวชนหาสุพรรณิช
จังหวัดราชบุรี034-773-153 083-540-6607-9ก็มาพบกันอีกช่วงนะครับกับรายการพิเศษติดตามความคืบหน้าของโครงการบวชอุบาสิกาแก้วนออ่อน 100,000 คนยอดหญิงที่จะมารวมพลังกันเป็นพลังสตรีที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยกันปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพราะว่าอุบาสิกาแก้ว1ใน4เสาหลักแห่งพระพุทธศาสนานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเลือดเนื้อเชื้อไขนี่วัตตสงสารนะครับตอนนี้ก็กำลังทำหน้าที่แล้วก็อย่างที่บอกไว้ช่วงต้นนะครับว่าเราจะมาพูดคุย